ขณะเดียวกันนะคะคนสีเทพเองเขาก็ตั้งตารอกันอย่างมากนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วผลมันจะออกมาเป็นยังไงกันแน่นะคะแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจในพื้นที่หรือว่าผลกระทบที่จะเกิดกับวิถีชีวิตของเขาจะเป็นยังไงไปติดตามกับคุณโกวิทย์บุญธรรมรายงานสดมาจากอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันค่ะคุณโกวิทย์คะคุณจิรัชตาคุณพรวดีครับผมมาที่นี่ตั้งแต่เช้าเลยนะครับคนที่สีเทพนะครับตื่นเต้นกับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเป็นอย่างมากนะครับเพราะจะทำให้ชีวิตของคนที่นี่เปลี่ยนไปเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับอย่างจุดที่ผมอยู่ที่เขาข้างนอกนะครับมีการจัดงานแสงสีเสียงก่อนหน้านี้แล้วก็พื้นที่โดยรอบมีร้านค้าเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากแต่สิ่งที่ตามมากับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับนั่นก็คือการจำกัดพื้นที่หรือว่าการรอนในเรื่องของสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินต่างๆรวมถึงสิ่งปลูกสร้างนะครับเป็นสิ่งที่ชาวบ้านที่อยู่โดยรอบนี้ก็กังวลเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับพื้นที่กว่า 2,800 ไร่ในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเป็นพื้นที่คอโซนนะครับหลักๆมีประกอบได้2ส่วนด้วยกันคือเมืองในแล้วก็เมืองนอกยังไม่รวมเขาธมรัตน์แล้วก็เขาข้างนอกนะครับไม่เพียงแต่โบราณสถานที่หนาแน่นพื้นที่จุดนี้นะครับยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านโดยเฉพาะพื้นที่เมืองนอกที่ชาวบ้านใช้ปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์การประกาศเป็นมรดกโลกนะครับทุกคนตื่นเต้นแล้วก็ดีใจรวมถึงชาวบ้านที่บ้านสีเทพน้อยนะครับท่ามกลางความดีใจก็มีความกังวลเช่นเดียวกันนะครับถึงความชัดเจนในการใช้ประโยชน์ในที่ดินในอนาคตด้วยครับยายไม่ดีใจดอกยิ่งกังวลกังวลว่ายังไงจะเลี้ยงยังไงถึงจะสบายใจจะอยู่ยังไงจะคล่องแคล่วก็คิดไปยังไงเลยกลัวเขาไม่ให้มาเลี้ยงกลัวเขาไม่ให้มาเลี้ยงกลัวจะว่าห่วงไปคืนนี้เจริญไปก็จะหากินก็จะหากินยากมันไม่เหมือนหมาอย่างนี้เด็กที่นี่ให้เป็นอยู่อย่างนี้ก็จะดีอยู่ถ้าเป็นอยู่อย่างนี้นะก็มาเลี้ยงข้างในได้ก็มาเลี้ยงข้างในได้อย่างนี้อันนี้เป็นวิถีชีวิตเราเลยอยู่กับเลี้ยงวัวที่นั่นแหละที่นี่เลยเป็นประจำเลยอันนี้จะอยู่อย่างนี้เด็กชีวิตเราอยู่นี่อยู่นี่หากินอะไรหน่อมือหน่อไม้เนี่ยจะขึ้นสันคูไปนี่ก็จะเห็นมีหน่อไม้เยอะนะเนี่ยการประกาศขึ้นทะเบียนเมืองสีเทพเป็นมรดกโลกครับชาวบ้านในพื้นที่ทราบดีถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นพอนับตั้งแต่มีข่าวคราวการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกก็มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมากนั่นหมายถึงเศรษฐกิจที่ในพื้นที่จะเปลี่ยนแปลงไปครับจะดีขึ้นจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะตอนนี้นะค่ะถ้าประกาศก็จะมีคนมามากขึ้นน่าจะนะคะที่คิดว่าน่าจะมาเยอะขึ้นค่ะคนก็รู้จักแล้วเนาะค่ะอันนี้ได้รอลุ้นไหมเนี่ยว่ามันจะประกาศเป็นมรดกรอลุ้นเหมือนกันค่ะดูข่าวเปิดโทรศัพท์ดูอยู่เรื่อยรอลุ้นเหมือนกันเมืองสีเทพปรากฏข่าวดังก่อนหน้านี้ครับกรณีการที่เอกชนขุดเจาะขอน้ำมันบริเวณใกล้กับโบราณสถานขนาดใหญ่ที่เขาข้างนอกครับโบราณสถานยุคเดียวกันกับพระปฐมเจดีย์สมัยธรบดีครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมได้เรียงความสำคัญของเมืองสีเทพนิดนึงนะครับสำหรับเมืองสีเทพเป็นเมืองที่มีพัฒนาการนะครับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับมีวัฒนธรรมการฝังศพน่าจะมีหลุมศพกระจายทั่วไปแล้วก็พบลูกปัดแล้วก็เครื่องปั้นดินเผาส่วนสมัยประวัติศาสตร์นะครับก็เริ่มที่จะมีการบันทึกอักษรปารวะแล้วก็จารึกที่เก่าแก่ที่สุดก็พบที่นี่นะครับที่บ้านโคกขามแล้วก็มีเริ่มการนับถือศาสนาฮินดูนับถือสุริยเทพส่วนสมัยธรวดีนะครับก็มีการนับถือพระพุทธศาสนาปรากฏหลักฐานเช่นธรรมจักรพระพุทธรูปแล้วก็สร้างศาสนสถานขนาดใหญ่คือเขาทางนอกนะครับที่เรามารายงานข่าวขณะนี้แล้วก็เขาข้างในมหาสถูปเจดีย์ที่งดงามที่สุดนะครับแห่งหนึ่งของสมัยธรวดีส่วนเขาข้างในนะครับยังปรากฏรูปปั้นคนแคระแล้วก็รูปหน้าลิงสิงช้างวัวรวมทั้งหมด45ตนนะครับส่วนสมัยขอมนะครับก็ปรากฏปรางสีเทพปรางสองพี่น้องซึ่งก็มีศิวลึงฐานโยนีที่สะท้อนถึงความเชื่อการนับถือพระศิวะของเมืองในยุคนี้นะครับนอกจากนี้นะครับยังปรากฏคูเมืองแล้วก็การสร้างเมืองที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติคือเขาธรรมรัตน์แล้วก็เป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนด้วยตัวเมืองสีเทพนะครับเฉพาะเมืองในแล้วก็เมืองนอกมีคูน้ำคันดินล้อมรอบมากกว่า 2,800 ไร่นะครับแต่การขุดค้นในเมืองทำได้เพียง 5% เท่านั้นประวัติศาสตร์ที่นี่ยังคงต้องรอการขุดค้นแล้วก็การศึกษาอีกมากขณะที่เมืองสีเทพนะครับก็จะถูกเสนอชื่อเป็นมรดกโลกแล้วก็เป็นมรดกของคนไทยแล้วก็ของคนทั้งโลกให้เห็นถึงการสร้างเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
ที่นี่นะครับตอนนี้ที่เขาคางนอกตอนนี้คึกคักทีเดียวนะครับก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากผมสอบถามกับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพวันหนึ่งมีท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาตั้งแต่ปรากฏข่าวจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมากกว่า1,000 คนนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นี่ก็เพิ่มขึ้นเป็น2-3 เท่าตัวส่วนเศรษฐกิจที่นี่ครับจะเห็นได้ว่ามีร้านค้าเกิดขึ้นมากมายรวมถึงการเชื่อมโยงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโบราณสถานโบราณวัตถุอย่างเช่นรูปไอติมหรือว่าสิ่งของต่างๆของที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพก็ถูกนำมาเชื่อมโยงและกลายเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่จะสร้างเศรษฐกิจให้กับคนพื้นที่ครับคุณพรวดีคุณเชษฐชตาครับ